ลัคนาราศีกุมพระราหูย้ายครั้งใหญ่แล้วครองตำแหน่งเทวีโชคเรียกว่าเฮงสุดๆรวยสุดๆในรอบ18ปีสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ Channel ของอาจารย์เกรซเทวาครับ EP นี้ครับเป็นคิวของคุณแนะนำวันเดือนปีเกิดพ.ศ.เกิดแล้วเวลาเกิดครับไปผูกดวงมาก่อนนะครับลัคนาสถิตกุมนะครับจะแม่นยำมากๆเลยนะครับก่อนจะไปฟังข่าวดีครับก็อยากจะบอกนะครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาครับดาวราหูนั้นเป็นดาวประจำตัวเราเลยนะครับโคจรอ่อนแรงหมดกำลังครับตั้งแต่30มิถุนายน2557ครับไปถึง30มีนาคม2565ครับนี่นะครับเลข8เทาๆนี่แหละครับนับแล้วร่วม8ปีก็ว่าได้นะครับตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับอุปสรรคเยอะแยะเลยใช่ไหมครับธุรกิจเจ๊งจนเจ็บป่วยนะครับอกหักลักคุดแยกทางเลิกลาหย่าร้างเจอกันมาหมดแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับถ้าเจอนี่ก็คือคุณอยู่ลัคนากุมได้เลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าผมต้องcongratulationครับแล้วก็แสดงความยินดีมากๆดีใจอย่างสุดจิตสุดใจอย่างสุดซึ้งเลยครับว่าถึงเวลาแล้วครับที่ชาวลัคนาราศีกุมครับจะกลับมามีชีวิตชีวาร่ำรวยสำเร็จสมหวังทุกเรื่องทุกอย่างเลยก็ว่าได้ครับเพราะอะไรครับนี่ครับดาวราหูเป็นดาวประจำตัวเราเพราะนั้นเราคือเจ้าภาพการย้ายครั้งใหญ่นี้ในรอบ18ปีเลยครับและดาวราหูย้ายวันที่30มีนาคม2565ครับและอยู่ไปถึงวันที่17ตุลาคม2566ครับและเลยไปอีกนะครับ67 68เนี่ย69 70เนี่ยครับดาวราหูจะโคจรอยู่มุมที่ดีกับชาวราศีกุมอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นรู้ไว้เลยครับคุณกำลังจะดีสุดๆในรอบ18ปีแล้วครับยินดีด้วยอย่างมากๆเลยนะครับแล้วเราก็มาดูครับราหูได้เทวีโชคครับเทวีโชคฉลกฉลาวผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์หลุดพระราชาราชินีไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองโอ้โหจะได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้ครับมันจะมาเองมันจะง่ายดายครับมันจะสมหวังสมปรารถนาเฮงเฮงปังปังรวยๆครับอันนี้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับและนี่ครับความหมายเขาก็คืออะไรครับดาวราหูเป็นดาวประจำตัวก็คือพบตนุครับจะโคจรไปอยู่ในเรือนสหัสชะสหัสชะแปลว่าเดินทางเจรจาติดต่อสื่อสารแล้วจะยังไงครับจะได้เงินได้ทองสำเร็จร่ำรวยเหมือนเราเป็นราชินีเหมือนเราเป็นเทวีครับเห็นไหมครับจะยิ่งใหญ่อยู่บนหอคอยเลยนะครับให้รู้ไว้เลยว่าย้ายครั้งนี้นะรอคอยมานานแสนนานและคุ้มค่าแก่การรอคอยครับเพราะเราจะสำเร็จร่ำรวยสมหวังนะครับบวกกับถ้าเราใช้สื่อออนไลน์โซเชียลเฟซบุ๊กยูทูบอินสตาแกรมอะไรต่างๆเนี่ยมาประยุกต์นะครับในการทำงานในการทำมาหากินหรือถ้าใครทำออนไลน์อยู่แล้วจะเด่นมากๆหรือถ้าใครทำเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอยู่แล้วก็ยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับเพราะราศีกุมเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอย่างชัดเจนมากเลยนะครับและนี่ครับเราจะต้องเดินทางเพราะเดินทางแล้วจะมีโชคครับเพราะฉะนั้นอย่าอยู่นิ่งๆหรือถ้าอยู่นิ่งๆไม่ได้ไปไหนก็ต้องเปิดโลกออนไลน์หรือไปในโลกออนไลน์หรือไปในโลกเมตาเวิร์สจักรวาลนฤมิตอะไรพวกนี้นะครับต้องทำนะครับแล้วเงินทองจะเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำครับสำเร็จร่ำรวยครับคือมองมุมไหนเนี่ยผมว่าลัคนาราศีกุมนี่คือดีหนึ่งประเภทหนึ่งหรือดีสุดๆดีโคตรๆเลยครับอันนี้ต้องยินดีด้วยเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นรู้ไว้เลยว่าย้ายครั้งนี้เงินทองโชคลาภความสำเร็จเสี่ยงโชคเอ่ยการเดินทางเจรจาทำธุรกิจติดต่องานจะมีความสุขสมหวังความรู้ความรักจากที่เลิกลาหย่าร้างก็จะเจอคนใหม่นะก็จะดีขึ้นจะสมหวังสมปรารถนามากขึ้นครับแล้วภาพนี้จะยิ่งชัดนะครับเมื่อดาวมฤตยูย้ายครับวันที่7เดือน7ปีนี้ครับเพราะมฤตยูเป็นดาวที่แรงครับไปเจอกับดาวราหูก็ยังจะมีผันผวนได้แต่ก็อีกไม่กี่เดือนครับเพราะว่าเดือน7วันที่7ก็ย้ายออกไปแล้วครับแบบนี้เลยครับจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราดาวราหูจะส่งผลความเป็นเทวีโชคให้กับเราได้อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะนั้นยิ่งดีมากๆเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าจะดีมากดีน้อยได้มากได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับดาวราหูตอนเกิดครับว่าไปอยู่ในราศีอะไรเลือนภพอะไรครับจะส่งผลเช่นไรจางเกตเทวาครับได้รวบรวมมาแล้วครับแบบละเอียดเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครรู้แล้วไปรอฟังได้เลยถ้าใครยังไม่รู้นะครับ
ไปผูกดวงในเว็บผูกดวงมาก่อนนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเราก็ไปดูนะครับว่าเราอยู่ลัคนากุมและเลข8แล้วอ่ะอยู่ราศีอะไรอยู่ตรงช่องไหนครับแล้วมาฟังตามนี้กันได้เลยครับจะมาเริ่มกันที่ดาวราหูนะครับสถิตราศีมีนครับมาตั้งแต่เกิดครับก็เรียกว่าดาวราหูดาวประจำตัวเราไปอยู่ในเรือนการเงินครับแสดงว่าหาเงินเก่งนะแล้วปีนี้ดาวพฤหัสจรมาเจอพระราหูเขาเรียกพฤหัสราหูคู่ค้าขายครับแสดงว่ามีเกณฑ์ทำธุรกิจติดต่อได้เงินได้ทองบวกกระจรมาเป็นเทวีโชคโอ้โหดีมากมายเลยครับทำงานธุรกิจเจรจาติดต่อนะครับใช้ผู้หญิงเป็นสื่อกลางครับเป็นสะพานเป็นจิ๊กซอว์นะครับประสบความสำเร็จผู้หญิงจะเป็นใหญ่ให้โชคในประเทศนี้แล้วนะครับถ้าเรามีแม่ก็ดูแลแม่ให้ดีๆมีแฟนเป็นผู้หญิงก็ดูแลแฟนผู้หญิงให้ดีๆมีน้องสาวมีญาติเป็นผู้หญิงพี่ป้าน้าอานะครับติดต่อทำตรงนี้เข้าไว้เลยนะครับจะดีมากจะได้เงินได้ทองครับเพราะนั้นเน้นเพศหญิงไว้เลยครับเพราะเป็นเทวีโชคและเป็นนานนะครับฟังกันได้ยาวๆไปถึงนู่นเลยครับตุลาปี66เลยครับคลิปนี้อายุยาวนานครับมาฟังซ้ำๆได้เลยหรือจะเซฟเข้าเป็นเพลย์ลิสต์ของเราได้เลยนะครับเห็นไหมครับเดินทางแล้วได้ตังค์แล้วได้เงินครับทำไปเลยครับแล้วจะดีครับต่อมาครับดาวราหูนะครับสถิตราศีเมษตั้งแต่เกิดโอ้โหอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเทวีโชคตั้งแต่เกิดแล้วมาเป็นเทวีโชคอีกซ้ำๆเนี่ยคือดีอยู่แล้วครับแล้วจะดีต่อเนื่องดียาวนานดีต่อไปเดินทางเจรจาติดต่อได้ตังค์อยู่แล้วทำไปเลยออนไลน์ทำเยอะๆลุยไปเลยครับจะมีโชคจะเจอคนที่ใช่จะทำอะไรแล้วจะมีมูลประสบความสำเร็จครับได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภเสี่ยงโชคก็เสี่ยงกับผู้หญิงเลยครับเพราะผู้หญิงจะให้โชคเราครับเห็นไหมครับตามนี้เลยนะครับต่อมาครับดาวราหูสถิตราศีพฤษภมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าจะได้น้อยหน่อยเพราะดาวราหูในตอนเกิดเราเป็นนิดครับอ่อนแอไม่มีกำลังครับเพราะนั้นจอมาเป็นเทวีโชคครับก็เรียกว่าดีขึ้นครับจะรู้สึกว่ามีเงินมีทองมีโชคมีลาภเข้ามาบ้างครับแต่ก็ได้ไม่เยอะเท่าคนอื่นแล้วถามว่าจะทำยังไงให้ได้เยอะก็ต้องทำเป็น2เท่า3เท่า4เท่าสิครับเพราะดวงเรามันอ่อนตั้งแต่เกิดนะครับเพราะนั้นถ้าเราขยันสู้ลุยทำเยอะๆทำมากกว่าคนอื่นยอมเหนื่อยมากคนอื่นก็ได้แน่นอนครับนะอันนี้รู้ไว้เลยต้องทำมากๆต้องทำเยอะๆนะและดาวราหูเราเนี่ยไปอยู่ในภพพันธุด้วยพันธุก็แปลว่าอะไรก็ไปทำเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวอสังหาริมทรัพย์แล้วจะเกิดโชคเลขบ้านเลขรถจะออกบ่อยขึ้นอะไรแบบนี้ครับเอาตรงนี้เป็นการเสี่ยงโชคได้เลยนะครับต้องทำอย่างนี้นะแล้วจะดีหรือมีเกณฑ์จะปรับปรุงบ้านทำบ้านใหม่หรือได้บ้านใหม่ได้รถใหม่โอ้โหอันนี้ยินดีด้วยเลยครับนะครับตรงนี้ต่อไปครับดาวราหูครับสถิตราศีมิถุนครับมาตั้งแต่เกิดครับแน่นอนครับมิถุนนี่เป็นภพอุตตะครับอุตตะก็โปรเจกต์บริวารโครงการต่างๆเพราะฉะนั้นบอกเลยการจองมาเป็นเทวีโชคในครั้งนี้เราเนี่ยควรจะทำงานระยะสั้นๆครับทำแล้วจบไม่เกิน1เดือนได้ตังค์เลยอะไรอย่างเงี้ยจะได้เงินได้ทองมากมายนะครับหรือให้ลูกหลานบริวารเนี่ยทำงานเยอะๆได้นะครับหรือไปทำในโลกออนไลน์เยอะๆให้เขาไปเป็นแอดมินในโลกออนไลน์ก็ได้นะจะได้เงินได้ทองเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยก็ว่าได้นะหรือลูกเราเนี่ยจะให้โชคลูกเราจะสอบติดมีมุมดีๆให้กับเราก็ดาวเป็นทีวีโชคก็ต้องดีอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เป็นคนรักลูกรักบริวารมาตั้งแต่เด็กเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลนะครับตรงนี้ต่อไปครับดาวราหูครับไปอยู่ในราศีกรกฎมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้แหละครับต้องบอกว่าดาวราหูไปอยู่ในภพอลิครับอลิก็แปลว่าปัญหาอุปสรรคเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีโชคจากตรงนี้เนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหาก่อนนะครับไปทำงานแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมรีโนเวทซ่อมแซมหรือทำเกี่ยวของมือสองครับจะมีโชคจะประสบความสำเร็จและของมือสองเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยยิ่งดีแก้ปัญหาให้ด้านผู้หญิงยิ่งดียิ่งรวยเนี่ยต้องทำอย่างนี้และต้องทำเป็นสองเท่าสามเท่าเพราะถ้าทำเท่าเดียวก็ได้ครึ่งเดียวนะครับดาวอยู่เรือนอลิเห็นไหมครับนี่คือพื้นดวงที่เราควรมาดูกันเหมือนคนอื่นเขาทำ50 50ได้100เราต้องทำ50บวก1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 0ไปเรื่อยๆครับได้100เหมือนกันครับแต่ต้องทำหลายเท่าต้องมีหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนก็ต้องเข้าใจนะครับต้องยอมเหนื่อยครับแล้วจะดีครับต่อไปครับดาวราหูสถิตราศีสิงห์ตั้งแต่เกิดครับเล็งลัคนาอันนี้เข้าเกณฑ์ว่าเป็นพินทุบาทนะครับนะแต่ก็โคจรมาดีเป็นเทวีโชคครับแสดงว่าจะได้ดิบได้ดีเนี่ยต้องมีมุมที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นหุ้นส่วนแฟนมาช่วยแล้วจะดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับ
หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะทำอะไรต้องซิกแซกพลิกแพงต้องมีขั้นตอนต้องมีแผนสำรองต้องมีแผนซ้อนแผนอยู่ตลอดนะครับจะได้ดิบได้ดีทั้งทีก็ไม่ได้ได้ง่ายๆเพราะน่าจะเป็นพินทุบาทแล้วยังเป็นประเกษตรหรือครึ่งกลางๆครับอุบุปปะแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าราหูเราอยู่ตรงนี้ตอนเกิดนะเราทำสองเท่าสามเท่าสี่เท่าครับได้เท่าคนอื่นที่ดาวราหูเด่นๆได้เหมือนกันรวยเป็น10ล้านร้อยล้านได้เช่นเดียวกันแต่ยอมเหนื่อยยอมแลกแบบสุดๆนะครับอันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับต่อไปครับดาวราหูครับสถิตอยู่ในราศีกันนะครับตั้งแต่เกิดหรือพบมรณะนั่นเองมรณะก็ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเดินทางอยู่แล้วต้องเดินทางบ่อยๆยิ่งอยู่กันนานๆอย่างนี้เดี๋ยวโควิดหมดเปิดประเทศได้เราต้องบินไปเลยนะต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเดี๋ยวจะดีจะเจริญรุ่งเรืองจะประสบความสำเร็จนะครับไปอยู่ในบ้านผู้ศัตรูบ้านดาวพุธด้วยแปลว่าเราจะต้องฝ่าฟันต้องสู้ต้องลุยต้องแก้อันนี้ก็เหมือนกันครับต้องทำซ้ำๆทำเยอะๆทำมากกว่าคนอื่นทำหลายเท่าครับแล้วจะดีครับเห็นไหมอันนี้แหละคือแตกต่างนะครับถ้าใครฟังก็จะรู้เลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตรงนี้สำหรับคนที่ดาวราหูอยู่ราศีกันนะครับต่อไปครับตอนเกิดครับดาวราหูสถิตราศีตุลตั้งแต่เกิดโอ้โหอันนี้ดีงามพระราม8เลยแหละครับเพราะว่าราหูเดิมได้เทวีโชคได้ราชาโชคครับแล้วจรมาเป็นเทวีโชคโอ้โหอันนี้ก็ดีสิครับพื้นเดิมก็ได้โชคจรมาก็ยังมีโชคอันนี้ทำยังไงก็ขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยมาตั้งแต่เกิดแล้วแหละเพราะว่าเป็นเนี่ยครับราชาโชคเนี่ยก็คนก็จะคอยเลี้ยงดูปูเสื่อเราดีอยากได้อะไรก็ได้จอดมานี้ยิ่งได้เขาอีกอันนี้ได้เป็นเบิ้ลๆอันนี้ทำเท่าเดิมทำนิดเดียวแต่ได้2เท่า3เท่าอันนี้ดวงเป็นอย่างนี้ไงครับนะอยู่ในภพสุภะก็คิดการใดก็ประสบความสำเร็จหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองวันนั้นเมื่อรู้ตัวว่าดีขนาดนี้นะต้องรีบขยันรีบทำถ้าเราทำได้มากคนอื่นเราก็รวยมากคนอื่นที่ผ่านมาจะรวยได้10ล้านถ้าเรารู้ว่าดวงขนาดนี้แล้วมาฟังนะครับยิ่งทำ2เท่า3เท่ารวยเป็น100ล้านพันล้านเลยครับระเบิดระเบ้อเลยครับโดยไม่ปัญญาปัญญังแบบหยุดฉุดไม่อยู่เลยครับอันนี้รู้ไว้เลยนะครับต่อไปครับดาวราหูเดิมครับอยู่ราศีพิจิกครับตั้งแต่เกิดอันนี้ก็ดีครับเพราะได้ตำแหน่งมหาอุดเลยนะครับเรียกว่ายิ่งใหญ่เอามากๆเลยนะครับนะอุดแปลว่ามากแสดงว่าตอนมาอยู่ในเดือนสัจฉะแปลว่าอะไรครับเราก็จะได้เดินทางมากๆเดินทางไกลๆมีงานเข้ามาเยอะนะครับเพราะอะไรเพราะไปอยู่ในเรือนกรรมะการงานแปลว่าจะเดินทางแต่เรื่องงานเนี่ยเพียบงานจะเข้ารัวๆใครตกงานมีเกณฑ์ได้งานใครอยากจะออกมาทำธุรกิจทำไปเลยครับเพราะพื้นดวงบ้างานอยู่แล้วทำต่อไปแล้วเอาโลกออนไลน์มาใช้ครับทำผ่านโลกโซเชียลผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านสื่อออนไลน์พวกนี้ผ่านเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซจักรวาลนิรมิตนะครับหรือใช้ไฮเทคเอไอปัญญาประดิษฐ์อะไรต่างๆเอามาใช้ให้หมดเลยครับรับประกันครับรวยอย่างแน่นอนครับรวยมหาศาลครับต่อไปครับดาวราหูสถิตราศีธนูครับตั้งแต่เกิดครับอันนี้ก็ดีงามอยู่แล้วครับเพราะตัวเองไปอยู่ในภพลาภะมาตั้งแต่เกิดหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาภครับแล้วโชคลาภเนี่ยถ้าจะเสี่ยงโชคครับก็เอาเลขตัวเราเองนะครับเพราะอายุเกิดวันเกิดเลขที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับมาจัดได้เลยแล้วก็ไปเสี่ยงกับผู้หญิงเพราะเป็นเทวีโชคก็จะยิ่งถูกอีกแล้วเดินทางไปซื้ออีกก็ได้อีกหรือจะทำอะไรถือว่าดวงดีมากครับเพราะพื้นดวงเราอยู่ในมุมที่ดีจอดมาดียิ่งโคตรจะดีเลยครับเพราะนั้นชัดเจนครับดีหรือเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับมีโชคมีลาภประสบความสำเร็จร่ำรวยครับและต่อมาครับดาวราหูสถิตราศีมังกรครับมาตั้งแต่เกิดได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบานฟันชงเชงครับโอ้โหอันนี้เหนื่อยลากเลือดมาก่อนอยู่แล้วตนุวินาศคืออะไรครับไม่ได้อยู่กับที่ครับเดินทางเจรจาติดต่อไปแก้ปัญหาทำเบื้องหลังทำต่างประเทศอยู่แล้วเห็นไหมก็เดินทางอยู่แล้วแล้วจอนมาในเรือสัจจะก็ต้องเดินทางก็ทำไปดิครับหรือจะต้องเจรจาติดต่อก็ทำไปนะครับแปลว่าจะเหนื่อยน้อยลงครับดูนะพื้นดวงเป็นมหาจักรแล้ว8ปีที่ผ่านมานี่เดินเดี้ยงมาเลยนะครับคงจะสุดๆมาแล้วแต่พอมาเป็นเทวีโชคแปลว่าปีนี้เราจะเหนื่อยน้อยลงยินดีด้วยและประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วก็ต้องเข้าสังคมนะเพราะอะไรเพราะเป็นวินาศบางทีชอบอยู่ส่วนตัวชอบมีมุมส่วนตัวชอบอยู่คนเดียวมันไม่ได้ไงสหัสชามันแปลว่าต้องพบปะเจรจาติดต่อเข้าสังคมแล้วจะดีแล้วจะเฮงแล้วจะได้โชคแล้วจะรวยแล้วตอนนี้ดาวเสาเห็นไหมก็ไปเจอพระราหูอยู่ที่ราศีมังกรโอ้โหเสาเจอราหูก็ได้โชคใหญ่ปีฆวนะโชคใหญ่ในชั้นสาพระเสาต้องราหูลาเห็นไหมแล้วดาวราหูจอมาเป็นเทวีโชคโอ้โหบอกเลยว่าจังหวะนี้ร่ำรวย
เอามากๆเลยครับยินดีด้วยครับและสุดท้ายครับดาวราหูเป็นเกษตราธิบดีมาตั้งแต่เกิดแปลว่าตัวเองเป็นบ่อเกิดแห่งความมั่นคงความสำเร็จในทั้งหลายทั้งปวงจะโดดเด่นในการต่างประเทศเก่งในเรื่องการช่างสังเกตจับผิดออนไลน์มีอยู่หมดอยู่แล้วแล้วจอนพื้นดวงเดิมดีจอนมาเป็นเทวีโชคยิ่งดีครับบอกเลยนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าจากที่เราไม่ค่อยได้เดินทางเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่เราต้องขับรถต้องเดินทางต้องโซเชียลต้องออนไลน์ทำไปเลยครับจะประสบความสำเร็จได้โชคได้ลาภได้เงินได้ทองทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมากันแบบถล่มทลายครับเพราะพื้นดวงดีเพราะฉะนั้นก็ดีใจด้วยครับนะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับคือพื้นดวงนะครับบวกกับดาวจรทายอย่างนี้เลยนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้เป็นแนวทางเอาไปทำให้ประสบความสำเร็จนะครับและสุดท้ายครับฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องตรงนี้เลยนะครับแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายไปให้ฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและถ้าใครฟังเสร็จแล้วกดติดตามกดกระดิ่งทันทีเลยนะครับอาจารย์เจตเทวะก็ขอให้ผลบุญที่ทำมาในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินะอวยพรให้ท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้รวยมากๆได้เทวีโชคราชาโชคสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวาครับมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลครับหนึ่งเดียวในโลกครับมีไว้ดีอย่างไรครับแน่นอนครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดยิ่งสำเร็จหนุนดวงร่ำรวยครับมีสีมงคลเป็นพื้นหลังครับนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เลยครับรู้สีพารวยสมหวังสมปรารถนาครับให้สีอะไรไปแล้วไปประยุกต์ใช้ครับข้าวของเครื่องใช้นะครับทำไปเลยครับจะสำเร็จครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงก็จะได้ไปฟังลัคนาที่ถูกต้องจะได้แม่นยำรู้ท่ารู้เรื่องสุขความมั่นคงบันทึกภาพบนโทรศัพท์มือถือแล้วเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนเขียนรูปดวงแบบนี้เลยครับและอธิษฐานขอพรครับจะทำให้สำลิดผลสำเร็จได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นครับไปใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือจะเหมือนมีเทพเทวาคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาครับดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199 บาทเพียงเท่านั้นครับทักก็สั่งภาพดวงนะครับแล้วก็บอกเลยครับชื่อนามสกุลจริงวันเดือนเกิดวันเกิดเดือนเกิดพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับส่งมาให้ครบครับแล้วโอนมา199 บาทครับจะรีบทำจัดส่งให้ทางไลน์ได้เลยครับแต่แน่นอนครับใครอยากดูดวงกับชะตากับอาจารย์เกตเทวาเป็นการบุคคลยินดีครับก็ดูดวงแม่นๆครับต้องดูดาวพุ่งดวง10ดวงบทจรอีก10ดวงครับจะบอกได้ทุกอย่างครับว่าเมื่อไหร่จะดีช่วงเวลาไหนจะดีจะแก้แบบไหนบอกได้ครบเลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790 กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซน์เกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่
คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา